ชาวบ้านในจังหวัดนครปฐมค่ะเขาเข้าไปจับจระเข้ในสระน้ำธรรมชาตินี่นี่ค่ะตัวเห็นไหมคะเห็นหางมาแล้วคือไปเดินอยู่แล้วไปเจอแบบนี้เป็นเราจะทำยังไงค่ะก็คงวิ่งนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอมีคนเห็นเขาก็จะแจ้งชาวบ้านด้วยการที่อยู่ในพื้นที่ให้มาช่วยกันจับแต่ต้องแนะนำอย่างนี้นิดนึงนะคะว่าถ้าไม่มีความชำนาญให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขาเชี่ยวชาญไม่งั้นมันอาจจะมีอันตรายได้อันนี้พอไปเจอเนี่ยก็ช่วยกันจับชาวบ้านบอกว่าเดือนนี้เดือนเดียวแค่เดือนนี้เดือนเดียวนะวันนี้วันที่เท่าไหร่13เองผ่านมา10กว่าวันพบจระเข้4ตัวแล้วในสระน้ำธรรมชาติแบบนี้นะคะไปฟังเสียงชาวบ้านที่พบจระเข้กันหน่อยค่ะนี่อยู่ฝั่งคลองเนี่ยครับข้ามคลองไปนิดเดียวเนี่ยเห็นต้นไม้เนี่ยครับอ๋อมันข้ามแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเจอบ่อยไหมก็นี่ตัวที่4ครับในรอบกี่เดือนเนี่ยเดือนนี้เดือนนี้เจอ4ตัวแล้วครับเจอแถวๆนี้เลยตรงนี้ตัวนึงไม่ใช่อ่ะตรงนี้3ในคลองที่พี่ล้อมาน่ะตัวนึง2ตัวในคลองชนนะครับแล้วก็ที่นี่ที่นี่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจฟาร์มจระเข้ชื่อว่าสยามมิตรค่ะตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมไปพร้อมกับปลัดอำเภอกำแพงแสนประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปดูเนี่ยพบว่าที่นี่ถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ทีเดียวนะคะมีจระเข้น้ำจืด 13,000 ตัวจระเข้น้ำเค็มอีก 2,000 ตัวคนดูแลฟาร์มนายอนุชาเอี่ยมคงบอกว่าบ่อที่จระเข้หลุดออกไปคือบ่อที่6มีจระเข้อายุ3ปีอยู่900กว่าตัวค่ะเมื่อต้นเดือนตุลาคมคนงานเนี่ยเข้าไปให้อาหารแล้วก็ลืมปิดประตูบ่อจระเข้ลืมปิดประตูเนี่ยคือเปิดประตูทิ้งเอาไว้นานมากทำให้จระเข้หลุดออกไปหลังจากเกิดเรื่องค่ะทางปลัดอำเภอได้เข้ามาแล้วก็สั่งให้ทำประตู2ชั้นซึ่งก็ทำไปแล้วแต่ตัวจระเข้ที่หลุดออกไปชาวบ้านก็พบเจออยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าที่หลุดออกไปเนี่ยเจอหมดหรือยังนะคะทางปลัดอำเภอกำแพงแสนจะทำหนังสือเชิญเจ้าของฟาร์มรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาอาจจะใช้วิธีนับจำนวนตัวจระเข้ว่าตรงกับที่แจ้งไว้กับประมงหรือไม่และจะดูส่วนต่างว่าจระเข้น่ะหายไปกี่ตัวจากนั้นจะระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกจับจระเข้ให้ได้กลับมาจนครบจำนวนทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าทางฟาร์มไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้นะคะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะถอนใบอนุญาตทันทีค่ะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สอดส่องดูแลความปลอดภัยของชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กๆที่ชอบเล่นน้ำเพราะฉะนั้นก็ฝากแจ้งเตือนไปถึงผู้ปกครองรวมถึงน้องๆหนูๆถ้าจะลงไปเล่นน้ำตามสระน้ำธรรมชาติตอนนี้อาจจะต้องระวังมากเป็นพิเศษหรืออาจจะต้องงดไปก่อนนะคะเพราะไม่รู้ว่ามีจระเข้ยังหลุดออกไปอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างภาพเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นว่าจระเข้เขาไม่ได้อยู่เฉพาะในน้ำเท่านั้นบางทีอย่างเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเป็นเหมือนพงหญ้าต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็ไปนอนพักนอนอาบแดดอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยบางทีน้องๆหรือว่าคนที่เข้าไปในป่าในไร่ในสวนอาจจะไม่ทันได้สังเกตก็อาจจะกลายเป็นว่าไปประสบเหตุต่างๆได้ที่สำคัญสิ่งที่สำคัญก็คือสังเกตเมื่อเจอควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปจับด้วยตัวเองอาจจะเรียกว่าถูกทำร้ายก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ถูกจุดก็กลายเป็นว่าทำให้เขาเนี่ยบาดเจ็บไปด้วยตัวเราก็ได้รับผลเสียไปด้วยนะคะต้องแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ